มาดูเรื่องข้อกฎหมายที่ตอนนี้ยังคงมีการถกเถียงกันนะคะเรื่องของการถอดถอนนักการเมืองว่าทางสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเองก็ยอมรับนะคะว่าเรื่องนี้ยังมีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายและการตีความด้านกฎหมายทางด้านของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ระบุค่ะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่รอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปาปาชยืนยันเรื่องของความผิดมาอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่ง นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอน,นอชอนะคะได้กล่าวถึงการที่สอน,นอชอยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นการพิจรารณาถอดถอนนักการเมืองโดยยืนยันว่าไม่ได้ถ่วงเวลาเพื่อไม่ให้มีการถอดถอนแต่เป็นเพราะเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญปี2550ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วจึงต้องส่งเรื่องนี้กลับไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทบทวนอีกครั้งเพื่อยืนยันความผิด ทางด้านของนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรียอมรับว่าประเด็นการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่สอนอชอเพิ่มเข้าไปในข้อบังคับการประชุมนั้นจะมีปัญหาถกเถียงกันด้านกฎหมายภายหลังจึงตั้งใจไม่ระบุในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่หน่วยงานต่างๆต้องแก้ไขและหากมีปัญหาก็ยังมีสารรัฐธรรมนูญที่สามารถพิจารณาชี้ขาดได้